วัสดีค่ะมาดามกะปิทันเนอร์วันนี้วันที่8เดือน3วันนี้8เดือนมีนาคม2021วันนี้หมอนัดวันที่หมอนัดครั้งที่2ที่จะฉีดวัคซีนโควิดเนาะโควิด19นะคะโควิด19คราวก่อนนี่ก็ฉีดไปครั้งนั้นฉีดครั้งแรกฉีดที่ทำงานวันที่28เดือนมกราคมนี่ก็จะได้ใบมาจะให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ใบมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ขอให้เราเขียนเองก็เลยลายมือไม่สวยนี่นะคะชื่อนามสกุลวันเกิดแล้วก็อันนี้เลขที่กับประกันสังคมนะคะเลขที่สีขลุงนี่ก็ตรงนี้เป็นชื่อหมอที่ฉีดให้เราทีนี้ใบที่1ถ้าปกติแล้วมันจะมีใบเดียวนะคะใบเดียวมันจะฉีด2เข็มทีนี้เราฉีดคนละที่เขาก็เลยให้คนละใบกันใบนี้จากที่ทำงานทีนี้วันนี้ก็นัดไปฉีดเข็มที่2โควิด19นะคะเข็มที่2นี้ฉีดที่โรงพยาบาลอันนี้เขาจะเรียบร้อยมาเลยเขาจะพิมพ์มาให้เสร็จเลยนะคะเห็นชัดไหมคะนี่ก็จะมีวันที่ชื่อหมอแล้วก็ว่าเราฉีดแล้วนะคะเข็มที่2ไหนบอกที่เข็มที่2อยู่ตรงนี้โดเซนมมาสบายใช่นี่ตรงนี้ว่าเข็มที่2แล้วจะแชร์เพื่อนๆดูว่าที่ไปฉีดแล้วจะต้องได้ใบพวกนี้มาจากหมอนะคะเพราะว่าเราจะได้ใช้ติดตัวในการเดินทางแล้วก็ไม่ต้องการันตีคือไม่ต้องกักตัวแต่ของมาดามนี่มี2ใบก็ต้องเอาติดไปทั้ง2ใบเพราะว่าเข็มที่1กับเข็มที่2ที่ฉีดวัคซีนนี่นะคะฉีดแล้ววันแล้ววันนี้ก็เทสด้วยเทสผลออกมาเร็วมากวันนี้ผลออกมาแล้วเป็นเนกาทีฟคือไม่ได้เป็นโควิดก็คือเป็นเฮ้ยแต่หวาดเสียวมากเลยแย่ก็ไปในรูจมูกนี่ถึงนี่น้ำตาไหลจวกจวกจวกเลยเพื่อนๆเอ้ยถ้าเทสน่ะไม่เทสได้เป็นดีไม่ไหวแย่ก็ไปในนั้นลุกมากเลยถึงนี่ลึกเลยก็ฉีดเรียบร้อยแล้วค่ะมีโอกาสได้กลับเมืองไทยแล้วปีหน้าได้กลับแน่ปีนี้กลับไม่ได้เพราะว่าลางงานไม่ได้ค่ะงานเขาให้หยุดแค่2อาทิตย์กลับบ้านต้องไปกักตัวอีก2อาทิตย์เลยไม่ต้องไปไหนก็เลยไม่ได้ไปปีหน้าไปแน่มีใบแล้วใบผ่านทางแล้วแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆที่อยู่ในสวิตหรือว่าเยอรมันอะไรทํานองนี้ก็จะต้องมีใบรับรองจากหมอคือเราได้ฉีดยาพวกนี้แล้วก็เป็นใบผ่านทางเรียกใบผ่านทางนะคะขอบคุณมากค่ะแค่แชร์ให้เพื่อนได้รู้นะคะว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างที่เราจะติดตัวไปเวลาเดินทางก็จะมีใบนี้นะคะใบนี้เนี่ยขอบคุณมากนะคะมาดามกะปิทันเนอร์สวัสดีค่ะ